คเราได้ risk map มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากคราวที่แล้วก็คือเราได้โครงมันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูถัดไปเลยนะครับเราจะเอาความเสี่ยงที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใส่นะฮะอย่างเช่นสมมุติเรามีserious disease นะครับคือป่วยนะฮะป่วยแบบร้ายแรงนะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปหรือประสบอุบัติเหตุเห็นไหมอันนี้ก็ใส่เข้าไปว่าอยู่ช่องอยู่ตรงไหนนะครับflood นะครับก็คือน้ำท่วมนะครับอันนี้คนนี้คงอยู่แถวพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยนะฮะแล้วพอท่วมทีนึงก็มีผลกระทบที่สูงนะครับหรือป่วยนะฮะป่วยนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเจ็บป่วยเจ็บออดๆแอนๆก็คืออาจจะไม่ได้ป่วยอะไรที่หนักนะครับอาจจะแค่เป็นไข้เป็นหวัดนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปตรงกลางคราวนี้พอใส่เข้าไปใน risk map เราก็รู้ว่าความเสี่ยงแต่ละอย่างอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้แล้วนะฮะคราวนี้ก็คืออย่างเช่นตรง flood ตรงข้างบนนี้นะฮะก็คือบ้านอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยพอน้ำท่วมทีหนึ่งก็มีผลกระทบเยอะนะครับเขาก็ใส่มาในนี้เลยนะครับใส่มาตรงนี้เลยนั่นก็แปลว่าวิธีการที่เราจะบริหารความเสี่ยงในช่วงที่สีมันเป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่มีคะแนนที่สูงการบริหารความเสี่ยงก็คือเขาจะใช้วิธีการ risk avoidance นะครับ risk avoidance ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆถ้าสมมุติคุณเป็นเกษตรกรปลูกข้าวและอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน้ำท่วมบ่อยเนี่ยวิธีการก็อาจจะเป็นยังไงครับ1ผมก็ถามนิสิตว่านิสิตช่วยกันคิดสิว่าถ้าเราจะช่วยกันเนี่ยควรจะทำยังไง1ก็คืออะไรง่ายที่สุดเลย risk avoidance ก็คือการย้ายเลยฮะแทนที่จะอยู่ตรงนั้นเราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับแต่พูดมันง่ายทำมันอาจจะยากนะฮะ1เรามีเพื่อนบ้านเรารู้จักเพื่อนบ้านอยู่แล้ว2อาจจะเป็นที่ที่บรรพบุรุษให้มานะครับ3อาจจะเป็นที่ว่าเราอาจจะไม่มีทุนในการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่มีความสุขถ้าเขาอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงอะทำยังไงถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ปลูกข้าวอาจจะย้ายไปทำอย่างอื่นเช่นอ้าวในเมื่อน้ำท่วมดีนักเราก็อาจจะทำการประมงแทนไปอาจจะจับปลาเลี้ยงปลานะฮะแต่เลี้ยงปลาบางทีเลี้ยงสมมติเลี้ยงในกระชังน้ำท่วมมาก็อาจจะออกไปได้ก็อาจจะกลายเป็นการจับปลาหรือทำอย่างอื่นแทนนะฮะนี่ก็เป็นนี่แหละเป็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อมีความเสี่ยงมากสูงมากอย่างนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยงนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับจะไปซื้อประกันก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าประกันในแหล่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีขายด้วยซ้ำเพราะเป็นเหมือนพื้นที่สีแดงเลยอ่ะความน่าจะเป็นมันจะเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันเขาอาจจะไม่ขายนะครับอาจจะไม่มีกรมธรรม์ที่ขายเกี่ยวกับน้ำท่วมในแหล่งที่ยังไงมันก็ต้องท่วมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนสีแดงตรงนี้ในแผนที่ตรงนี้นะฮะเราทำยังไงก็ได้ที่พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับที่เราได้เห็นกันไปแล้วก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่พอเกิดแล้วเนี่ยมี impact หรือมีผลกระทบที่มากกับเราเลยตรงนี้เนี่ยอาจจะรวมอย่างเช่นไฟไหม้ก็ได้นะครับไฟไหม้ป่วยหนักอะไรเงี้ยนะฮะป่วยหนักทีนึงเดี๋ยวนี้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออะไรครับซื้อประกันนั่นเองครับอาจจะต้องซื้อประกันดูประกันดูกรมธรรม์ให้ดีนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อประกันได้หรือว่าแต่การซื้อประกันเนี่ยเราจะต้องไปดูให้ดีนะครับว่ากรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์ที่เราซื้อเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมนะครับหรือการประสบอุบัติเหตุพวกนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถซื้อประกันได้นะครับอ่ะในอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงมุมด้านล่างนะครับตรงมุมตรงส่วนนี้นะครับ
ก็จะเป็นในส่วนของที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยบ่อยนะฮะแต่พอเกิดทีนึงอาจจะมีผลกระทบไม่มากนักอย่างเช่นการที่เราเทรดการซื้อขายหุ้นทุกวันเราก็มีความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนอาจจะบ่อยหน่อยแต่ขาดทุนอาจจะไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำ loss reduction หรือ loss prevention นะฮะก็คือแทนที่เราจะเทรดทุกวันอาจจะต้องเทรดทีนึง3เดือนทีแทนอย่างเงี้ยฮะมันจะได้ไม่ต้องมากังวลในการที่จะต้องเสียหายทุกวันนะครับในความเสี่ยงตรงนี้นะครับในความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สีเขียวก็คือนานๆเกิดทีก็เกิดน้อยๆอย่างนี้เป็นความเสี่ยงที่เราพูดว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บความเสี่ยงนี้ไว้นะครับความเสี่ยงตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสีเขียวสีส้มตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่โอเคอยู่ในระดับไม่มากนักปานกลางเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันความเสี่ยงที่เราพูดตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เมื่อกี้บอกไปเทรดเนี่ยก็สามารถแก้ได้ก็อย่างเช่นถ้าเราเป็นแบบ VI อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแคร์เกี่ยวกับไอ้ความเสี่ยงนี้ทุกๆวันที่หุ้นจะขึ้นจะลงเราก็ลงทุนในระยะยาวได้นะครับโอเคคราวนี้พูดถึงประกันภัยนะครับผมขอแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับการประกันภัยเนี่ยพยายามถ้าเกิดว่าสมมติเพิ่งเรียนจบใหม่นะครับหรือกำลังเรียนอยู่แล้วต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อที่มันเป็น high coverage นิดนึงก็คือเป็นการคุ้มครองนะครับคุ้มครองที่เงินทุนประกันที่สูงหน่อยนะครับแต่เบี้ยประกันก็จะแพงตามไปด้วยนะครับสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือมี deductible นะครับ deductible เนี่ยจะเป็นตัวที่นะครับเป็นตัวที่ลดเบี้ยประกันให้กับเราได้นะครับก็ลองไปสอบถามจากบริษัทประกันดูว่ามีไหม deductible ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับหรือเกิดอุบัติเหตุหรือมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามคนที่เอาประกันคือเราเนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยจ่ายเองก่อนนะครับอย่างสมมุติเกิดความเสียหาย 50,000 บาท deductible คือเราจะจ่ายเองก่อนอย่างสมมุติเขียนไว้เลยว่าเราจะจ่ายเองก่อน 5,000 นะครับอันนี้ก็คือเราจ่ายเองก่อนนั่นก็แสดงว่าบริษัทประกันก็จะรู้ว่าอ้อถ้าเขาขับรถเขาอาจจะขับดีขึ้นเนื่องจากเขาต้องเสียเงินเองก่อนถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยจะทำให้เบี้ยประกันถูกลงนะครับแต่เราคุ้มครองที่นอกเหนือจากไอ้ 5,000 น่ะให้บริษัทประกันเป็นคนจ่ายไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่า deductible อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการซื้อประกันนะครับโอเคจากนั้น no คืออะไร no ก็คืออย่าซื้อประกันเพราะเกรงใจนะครับอย่าซื้อประกันเพราะเกรงใจอาจจะรู้จักเพื่อนรู้จักกับญาตินะครับมาพยายามมาขายประกันบอกมีประกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเราซื้อเพราะความเกรงใจแล้วเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อประกันเราจะต้องอ่านเราจะต้องเลือกเราจะต้องไปดู risk map ให้ดีว่าเฮ้ยความเสี่ยงของเราเป็นยังไงเราเลือกตามนั้นอย่าซื้อเพราะความเกรงใจนะครับต่อไปนะครับก็คือ read the policy ก็คือกรมธรรม์ที่เราได้มาเนี่ยเราต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับเวลาซื้อประกันอ่านทุกบรรทัดเลยตัวเล็กตัวน้อยยกเว้นข้อยกเว้นอะไรต่างๆต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้อ่านกรมธรรม์อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะบางทีจะมีข้อยกเว้นแล้วพอเราจะไปพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะไปขอค่าสินไหมทดแทนอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ้าวมีอยู่ในข้อยกเว้นไม่มีอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไม่ได้เงินมาได้ไม่ได้เงินมาเพื่อชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้อย่างละเอียดนะครับเทคนิคอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการบริหารความเสี่ยง risk avoidance หลีกเลี่ยงไปถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงที่สูงๆเลยในระดับความเสี่ยงที่สูงสุดเนี่ยคุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นใช้สำหรับตรงสีแดงนะครับอย่าลืมนะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับ
แล้วก็มี loss reduction loss prevention เนี่ยไว้สำหรับตรงที่เกิดบ่อยๆแต่พอเกิดทีนึงก็ไม่ผลกระทบไม่มากนักครับหรืออาจจะปานกลางนะฮะพวกนี้ก็ช่วยได้ก็คือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือลดความถี่นะครับอย่างเช่นตรวจตาอาคารนะครับดูว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรสายไฟเป็นอย่างไรสายไฟที่จะทำให้เกิดไฟช็อตไฟไหม้ได้เนี่ยก็ต้องดูนะครับเช็คสภาพรถยนต์ก่อนขับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับถ้าเทรดทุกวันกลัวจะขาดทุนทุกวันก็เทรดให้มันน้อยลงนะครับอาจจะลงทุนในระยะยาวนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้อันนี้ก็เป็น the art of defense นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะได้พูดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะในบทถัดไปละ art of defense ก็คืออันนี้มาจากผมก็เรียนแบบมาจาก the art of war นะครับเขียนโดยซันซืออันนี้ก็ the art of defense ก็คือการที่เราจะศิลปะในการป้องกันตัวถ้าเราจะลงทุนอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันเลยเอามาใส่ในตรงนี้นะฮะถ้าเราจะลงทุนเราก็ต้องพยายามลงทุนที่อะไรที่มันเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้แบบลงทุนเน้นคุณค่านิดนึงในบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนที่เสี่ยงค่อนข้างน้อยได้ละต่อไปก็คือเป็นการลงทุนที่นะครับถ้าเราช่วงไหนที่คิดว่าหุ้นหรือบริษัทมันแพงเราก็สามารถจะถือเงินสดไว้ได้แทนที่จะถือหุ้นขายเลยแล้วก็ถือเงินสดนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวในการที่ลงทุนได้นะครับ diversification ก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองคุณสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับแทนที่จะซื้อหุ้นแค่ตัวเดียวเราก็อาจจะซื้อบริษัทหรือหุ้นหลายๆบริษัทนะครับเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงแต่อันนี้คือ diversification เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่า diversification ก็คือกระจายมากเกินไปจนทำให้มันแย่ลงนะครับถ้ากระจายเป็น100หุ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลามาดูแต่ละหุ้นได้ดีนักนะครับถ้าเราลงทุนแบบเน้นแบบพื้นฐานจริงๆเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรจะเกินสักแบบ 10-20 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะถ้าจะต้องมานั่งอ่านรายงานผลประกอบการอ่านว่าผู้บริหารเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการทำ diversification เป็นการที่กระจายความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงอาจจะความเสี่ยงน้อยลงแต่ถ้าคุณกระจายความเสี่ยงมากเกินไปอาจจะทำให้เราไม่สามารถรู้จักบริษัทแต่ละบริษัทได้ดีพออันนี้ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับและสุดท้ายนะฮะก็คือการใช้ derivative ได้นะครับอันนี้เป็นแบบใหม่เลยเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ก็คือแทนที่เราจะถือเงินสดนะครับกระจายความเสี่ยงนะครับหรือเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทที่หนี้น้อยๆนะฮะนี่ก็เป็นการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่งละสามารถใช้ derivative นะครับซึ่งจะค่อนข้างแนะนำให้ใช้ option คือถือ option นะฮะไม่ใช่ขายถ้าถือออปชันเนี่ยคุณจะไม่มีภาระผูกพันนะครับการใช้ derivative ก็ต้องระวังนะครับเพราะ derivative เนี่ยมีอัตราทดนะครับถ้าซื้ออย่างเช่น long future หรือ short future เนี่ยคุณจะมีอัตราทดด้วยมีพันธะภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือถ้าคุณขาดทุนมากๆเขาอาจจะเรียกให้คุณเอาเงินมากองไว้ตรงนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการจะใช้ derivative ที่เขาพูดกันมามีนู่นมีนี่มีนั่นมี warrant นะฮะดูให้ดีศึกษาให้ดีก่อนถ้าจะใช้ derivative ในการบริหารความเสี่ยงหรือจะลงทุนก็ตามจะต้องดูให้ดีนะครับเหมือนกับที่ Warren Buffett และคนอื่นพูดไว้ก็คือหลายๆคนพูดไว้เลยก็คือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เราทำอะไรซื้ออะไรแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้นั่นน่ะคืออะไรผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรแล้วเราไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ความมั่นคงทางการเงินของคุณเปลี่ยนไปได้เลยนะครับ derivative ที่ขอยกตัวอย่างสักนิดเดียวนะครับที่สามารถช่วยป้องกันพอร์ตโฟลิโอของเราได้ถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยก็อย่างเช่นการลองนะฮะลองนะไม่ใช่ช็อตนะลอง
ก็คือการซื้อ put option เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเวลาที่หุ้นมันตกหนักๆได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อสัก 0.5% ของพอร์ตหรือ 1% ของพอร์ตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตของเรามันตกไปเหมือนกับที่ตลาดราคาตกไปได้นะครับแต่ต้องเป็นฝั่งรองนะครับของ put option อาจจะซื้อ put option บนดัชนีเลยก็ได้หรือซื้อ put option บนแต่ละหุ้นไปก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นการเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่าลืมว่าเราจะต้องรู้จักความเสี่ยงก่อนนะครับรู้จักความเสี่ยงสามารถรู้ได้ว่าความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงมีความสำคัญไหมและมีความสำคัญอย่างไรเราใช้ risk map ในการที่จะดูว่าความเสี่ยงมันไปอยู่ตรงไหนในแมปพอรู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเราก็ใช้เทคนิคต่างๆในการบริหารความเสี่ยงได้นะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็บริหารความเสี่ยงได้นะครับโอเคก็หวังว่าการบริหารความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็จะช่วยตอบโจทย์ช่วยจุดมุ่งหมายที่คุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินได้นะครับงั้นขอจบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ